ช่วง Gadget Focus สนับสนุนโดยฟิล์มและกระจกกันรอยโฟกัสโดนใจทุกหน้าจอสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตหากพูดถึง Lenovo แบรนด์เทคโนโลยีสัญชาติจีนดูเหมือนจะไม่ได้มีชื่อเสียงด้านสมาร์ทโฟนเท่าไหร่นักแต่จากการตัดสินใจซื้อกิจการ Motorola Mobility และการจับมือกันกับ Google ล่าสุดก็ทำให้มีสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ๆออกมาน่าสนใจอย่างเช่น Lenovo Fab 2 Pro สมาร์ทโฟนรุ่นแรกของโลกที่มาพร้อมกับ Tango เทคโนโลยีจับภาพแบบ3มิติด้วยกล้องโมบาย device รายการ Cool Tech มีโอกาสได้ไปทดลองใช้ Lenovo Fab 2 Pro ที่งานเปิดตัวอย่างเป็นทางการที่นครซานฟรานซิสโกของสหรัฐเรามาดูกันว่าเจ้าเทคโนโลยีถ่ายภาพ3มิตินั้นมันทำงานอย่างไรแต่ก่อนเราจะไปดูวิธีการใช้งานเรามาดูสเปคคร่าวๆของ Lenovo Fab 2 Pro กันก่อนครับแฟบเล็ตรุ่นนี้มาพร้อมกับหน้าจอขนาด 6.8 นิ้ว IPS ความละเอียด Quad HD 2560x1440 พิกเซลใช้ CPU Qualcomm Snapdragon 652 Octa-Core RAM 4 GB หน่วยความจำ 64 GB สามารถใส่ Micro SD Card เพิ่มได้สูงสุด 256 GB สามารถใส่ซิมการ์ดได้2ซิมกล้องหลังตัวหลักถ่ายภาพได้ละเอียด16ล้านพิกเซลตัวรอง2ตัวทำหน้าที่เป็นเซ็นเซอร์จับออโต้โฟกัสและความลึกตื้นของวัตถุในภาพกล้องหน้าถ่ายภาพได้ละเอียด8ล้านพิกเซลใช้ระบบปฏิบัติการ Android 6.0 Marshmallow ดีไซน์ภายนอกของ Fab 2 Pro นั้นจะคล้ายๆกับ Fab Plus รุ่นที่เปิดตัวไปเมื่อปีที่แล้วนั่นก็คือหน้าจออันมหึมาขนาด 6.8 นิ้วเรียกว่าใหญ่กว่า Fab เล็ตขนาดมาตรฐานทั่วไปแต่ Lenovo บอกว่า Fab 2 Pro ไม่ได้มองว่าตนเองเป็นแท็บเล็ตแต่เป็นสมาร์ทโฟนขนาดหน้าจอใหญ่หรือแฟบเล็ตที่มาพร้อมกับฟังก์ชันการใช้งานที่ครบครันวัสดุที่ใช้หุ้มเครื่องของ Fab 2 Pro เป็นโลหะให้ความรู้สึกพรีเมียมฝาหลังเป็นแบบด้านจับแล้วไม่ติดลายนิ้วมือส่วนหน้าจอแสดงผลด้วยสีคมสดถึงแม้จะไม่ใช่ AMOLED ก็ตามไฮไลท์เด่นของ Fab 2 Pro ก็คือกล้องหลังและเซ็นเซอร์กล้อง3ตัวที่เรียงต่อกันบริเวณด้านหลังเครื่องทั้งหมดนี้ใช้เทคโนโลยี Tango ที่ Google พัฒนาขึ้นสำหรับจับมิติของภาพที่ถ่ายได้เมื่อผู้ใช้งานเปิดแอปพลิเคชันกล้องถ่ายรูปก็จะเห็นเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆที่สามารถวัดได้ว่าขนาดความกว้างและความสูงของสิ่งที่อยู่ในภาพนั้นมีขนาดเท่าไหร่ตามความเป็นจริงหรือจะใช้แอปพลิเคชันอื่นๆที่รองรับกับฟีเจอร์นี้อย่างเช่นเกมบางเกมที่เมื่อผู้ใช้งานส่องกล้องไปรอบๆห้องตัวเกมก็จะแปลงสภาพห้องและเฟอร์นิเจอร์ต่างๆให้กลายเป็นส่วนหนึ่งของฉากในเกมทันทีอย่างเช่นเกมโดมิโนที่คุณผู้ชมกำลังเห็นอยู่นั่นเองครับอีกแอปพลิเคชันที่ Lenovo บอกว่าสามารถนำฟีเจอร์ Tango ไปปรับใช้ได้จริงก็คือแอปพลิเคชันออกแบบห้อง3มิติของร้าน Slows ที่ผู้ใช้งานสามารถทดลองปูพรมเปลี่ยนวอลเปเปอร์หรือวางเฟอร์นิเจอร์ด้วยตนเองจากการถ่ายภาพห้องภายในบ้านช่วยการตัดสินใจรีโนเวทห้องใหม่ทำได้ง่ายยิ่งขึ้นซึ่ง Google บอกว่าขณะนี้มีนักพัฒนาจำนวนมากกำลังเร่งพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อรองรับกับ Tango ทั้งที่ใช้กับสมาร์ทโฟนรุ่นนี้และรุ่นใหม่ๆที่จะเปิดตัวในอนาคตด้วยอีกฟีเจอร์เด่นที่มาพร้อมกับ Fab 2 Pro ก็คือลำโพงสตูดิโอที่ใช้เทคโนโลยี Dolby Atmos สถาปัตยกรรมแบบล่าสุดจาก Dolby ที่ให้เสียงถึง6ทิศทางซึ่งฟีเจอร์นี้จะทำงานได้อย่างสมบูรณ์แบบต่อเมื่อผู้ใช้งานรับชมคอนเทนต์ที่มาพร้อมกับ Dolby Atmos เท่านั้นส่วนคอนเทนต์ที่ใช้เทคโนโลยี Dolby แบบเดิมก็สามารถชมได้แบบเสียงคมชัดเช่นเดิมครับLenovo Fab 2 Pro เป็นสมาร์ทโฟนแบบ Fablet อีกรุ่นที่คาดว่าน่าจะมาแรงในปีนี้เพราะจากฟีเจอร์ที่เราว่ามานั้นถือว่าเป็นก้าวใหม่ของสมาร์ทโฟนที่ในที่สุดก็สามารถเข้าใจภาพที่ถ่ายได้แบบ3มิติช่วยเปิดทางให้นักพัฒนาสามารถนำไปสร้างคอนเทนต์ประเภทผสมผสานความเป็นจริงหรือ Augmented Reality ได้อย่างไรก็ตามด้วยหน้าจอขนาดเกือบ7นิ้วของมันก็อาจจะไม่ได้เป็นตัวเลือกอันดับ1ของคนที่ชอบพกสมาร์ทโฟนติดกระเป๋ากางเกงหรือชอบสมาร์ทโฟนแบบจับพอดีมือส่วนฟีเจอร์พิเศษต่างๆของมันก็ดูแล้วเหมาะกับผู้ใช้งานประเภท Power User ไปสักนิดดังนั้น Fab 2 Pro น่าจะเหมาะกับผู้ที่อยากทดลองฟีเจอร์แปลกใหม่มากกว่าผู้ที่เพิ่งเริ่มใช้สมาร์ทโฟนใหม่ๆนั่นเองครับ Lenovo Fab 2 Pro พร้อมวางจำหน่ายทั่วโลกเดือนกันยายนและตุลาคมนี้ในราคา$499หรือประมาณ 17,500 บาทสำหรับราคานี้กับฟีเจอร์ต่างๆที่เราบอกไปก็ถือว่าเป็นสมาร์ทโฟนที่คุ้มค่าคุ้มราคากับ Power User ไม่น้อยเลยครับ